ตอนนี้เราแพลนว่าเราจะไปไหนนะกินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวที่อยู่ในมอก่อนแล้วก็ไปล่องเรือที่สะท้อนนะครับเราจะไปเอชทีกันถ้าไปได้แต่ตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่านะครับเห็นหลายคนบอกว่าพี่โดมเขาหน่อยที่ผมไปกินข้าวกับน้องโยนะครับก็เลยต้องพาเขาไปกินข้าวก่อนน้อยเหรอว้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเราถึงที่นั่นแล้วเราจะอัปเดตทีไปสรุปวันนี้อยากกินอะไรมีอะไรจะเรียกว่าเอาแบบไม่บุ๋มใช่ไหมใช่เดี๋ยวบ้านแหลกแล้วเดี๋ยวผมแม่ที่นู่นมันมีอะไรอยู่เนี่ยหนังมีอะไรบ้างผมมีเยอะโอเคตามนั้นนะครับทุกคนตอนนี้ถึงยูเนี่ยมอลแล้วพูดถึงยูเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปเจอหาอะไรกินก่อนคิวมากเลยมันไม่ใช่บุฟเฟ่ใช่ไหมไม่ใช่บุฟเฟ่นี่บ่ายโมงแล้วต้องไปขึ้นไปดูก่อนว่าจะกินอะไรวันนี้โอเคเดี๋ยวไปเดินหาก่อนนะครับจ้าตอนนี้นะครับจบที่ร้านเองร้านอะไรนะที่ร้านอะไรของได้ดิของได้ยินโอชิราเมงอยู่โอชิราเมงต้องมาเลือกอีกว่าจะกินอะไรเพราะว่าออปชั่นเยอะมากนะไม่ได้กินร้านนี้มาเป็นแบบเป็นไม่ถึงหรอกสักปี5ปีก็พอแบบไม่ได้กินมานานแล้วแบบมันเปิดถึง5ปีแล้วอ่ะโหแล้วเปิดตั้งแต่ตอนเราเด็กๆแล้วตอนนี้นะครับอาหารมาแล้วนี่มาดูกันมากอันนี้โดมสั่งอะไรไปเป็นราเมงไข่เจียวเมนูนี้นี่คือแบบว่าไม่ได้กินมานานมากตอนเด็กชอบนะแล้วเขาก็เหมือนเอาออกไปอะแบบขายไม่ดีเลยก็ไม่รู้อะเขาก็เลยคิดแพงก็เลยอะไม่รู้เขาคือเหมือนเขาเอาออกไปอะแล้วก็แบบอยากกินไงวันนี้ตุ้ยมันมีก็เลยสั่งมาอันนี้เรามีอะไรอีกครับมีไทโกยากิแล้วก็เกี๊ยวซ่านี่ของแม่นะครับเป็นชีสแต่ว่าอันนี้คืออาหารคนอ้วนนะฮะนี่ถัดมาอันนี้ก็อ้วนอันนี้ไม่ใช่อ้วนเลยนะอันนี้ก็อ้วนกันร้อนมากคนนึกว่าจะอร่อยร้อนมากนี่นะครับพี่โดมเราจะกินไข่โชว์ว้าวไข่เหรอไข่เจียวนี่ไงบอกว่าครีเอทมากเป็นราเมงกับไข่เจียวก็จริงเหรอข้าวนึกว่าเป็นข้าวราเมงเป็นราเมงข้าวของแม่ของแม่อะไรแม่มีลาวาชีสนะครับบอกไว้เลยแม่ช่วงนี้ไม่ได้ไดเอทนะฮะเพราะแม่เป็นบ็อกซิ่งซีซั่นนะฮะช่วยไหมช่วยแขนไหมได้มาลองเกี๊ยวซ่าก่อนบอกเกี๊ยวซ่าเด็ดแต่มันนั่งมาบนซอสนานมากน่าจะแบบหายกรอบแล้วนั่งมาบนซอสภาษาอังกฤษแปลมาเป็นไทยว้าวกรอบอยู่ลองกินเนี่ยเอาครึ่งดีป่ะค่ะนี่นะครับมาบอกให้ทาโกยากิของโปรดผมเลยจะกินเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าได้วิ่งบนลู่แบบเป็นชั่วโมงอ่ะว้าววันนี้เราสั่งกันแบบว่าไม่กลัวอ้วนกันเลยทีเดียว3 4ฮะวันนี้เป็นชีทเดย์บอกเลยว่าชีทเดย์ไหนรอมั้ยร้อนป่ะเนี่ยให้ร้อนมากหมอบก็ให้เป็นไงหวานหน่อยมั้ยมันเหมือนหวานไปนิดนึงป่ะมันก็รู้ทั่วไปนะก็ต้องเป็นประมาณนี้ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับตอนนี้ครับพวกเราเปลี่ยนแผนจะไปล่องเรือแถวๆสาทรนะครับที่เอเชียทิคแต่ว่ามันติดเราก็เลยต้องใช้ Public Transport ของสาทรใช่นั่นแหละนั่นแหละเราจะขึ้น MRT กับ BTS ไปนะครับแล้วก็ไปลงที่สะพานตักสินแล้วก็จะล่องเรือถ้าผมตกทำไงวันนี้ก็หยุดล็อกครับThere is something more just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more.เพราะว่าเรือฟรีมา4โมงเย็นวันนี้เพิ่ง3โมงเองเราก็ต้องนั่งรอเรือตื่นเต้นไหมไม่ก็ไม่ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่นี่ก็น่าตื่นเต้นแต่ว่าก็ต้องเรือเนาะตอนนี้เราต้องไปเรืออีกลำหนึ่งเพราะว่าเรือฟรีเขาบอกว่าเขาจะมา4โมงเย็นเดี๋ยวต้องตีตั๋วอีกเที่ยวนึงเลยก่อนใช่เดี๋ยวเราไปถึงที่นั่นแล้วเราก็ต้องเดินไปต่อตอนนี้มันจะเจียวจ้าวหน่อยครับตอนนี้นะครับโอ้โหมีชนได้เรือบั๊มไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เสียงอาจจะเรือบั๊มน้องเรือบั๊มเสียงจะได้ป่ะได้เสียงเครื่องแม่เซฮัลโหล
เรายิงไม่ใช่ฮัลโหลยิงเหรอเมื่อกี้เรือบั๊มนะครับไม่มีการชนชนขอบนิดนึงผมจะคิดว่าเราแบบเป็นคู่หูตาบอดปะวะเฮ้ยชนอีกแล้วอ่ะชนอีกแล้วยังต้องตกใจเลยชนสองรอบแล้วนี่นะครับชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงหัวเถอะมีแบบละอองน้ำเนี่ยน้ำดำๆนิดๆโผล่เริ่มเถิดแล้วอ่ะสิงคอนนะครับเราต้องเดินต่อไปประมาณ300เมตรนะเห็นพี่อะไรนะที่คุมเรือใช่คนขายตั๋วเขาบอกต้องเดินประมาณ300เมตรแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้นะครับถึงเอเชียทีคแล้วเราจะไปไหนนะเราจะถ่ายรูปกันก่อนใช่ไหมถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแสงหมดจะไปถ่ายรูปตรงท่าเรือนะครับเราจะให้คุณแม่ถ่ายเบื้องหลังให้แล้วตรงเขาจะถ่ายรูปแทนผมนะครับหันได้มาดีๆดิให้ชิมก่อนเป็นไงบ้างเย็นเย็นอ่ะอะไรเขาน่าจะแบบปิ้งได้มานานกว่านี้ป่ะมันก็ดีนะแต่มันก็แบบเย็นเอาละครับตอนนี้เรากำลังรอเรือกลับกันแล้วใช่ตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วเดี๋ยวฝนมันจะตกมืดกันมาใหญ่เลยนะเดี๋ยวขึ้นเรือเนี่ยแล้วก็กลับกันเลยส่วนคลิปต่อไปแบบเราจะไปทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนอีกเนี่ยก็รอติดตามนะครับส่วนใครมีแบบอยากให้เราทำอะไรก็แบบคอมเมนต์มาได้นะได้แบบเอาเป็นคลิปคอนเทนต์ต่อๆไปเรื่อยๆใช่ครับบ๊ายบายเจอกันครับผม